เรื่องราวที่สินําเสนอในมื้อนี้เป็นเรื่องราวที่กําลังสิชาวไปทั่วโลกต้องใช้คําว่าชาวไปทั่วโลกเพราะว่าด่านแห่งนี้ดังคักเป็นการตั้งด่านรีดไถเอาเงินจากการตรวจปัสสาวะของด่านสพ.อุดมทรัพย์บ่เป็นดังธรรมดาและก็ทุกครั้งที่นําเสนอไปด่านของสพ.อุดมทรัพย์บ่เคยระคายเครื่องแม้แต่นิดเดียวนั่นหมายความว่ามีนายทุนอยู่เบื้องหลังคำว่านายทุนอยู่เบื้องหลังน่าสิเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจวาสนาพอสมควรที่ให้การสนับสนุนสพ.อุดมทรัพย์ในการตั้งด่านตรวจชีและการีดไถเสนอข่าวได้เสนอไปแต่ว่าด่านแห่งนี้ยังตั้งเป็นปกติเมื่อนี้ต้องใส่คำว่าเช้าไปทั่วโลกแม่นสิบอกจะไหนกะบอกกระเทือนสร้างของสพ.อุดมทรัพย์เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยขอเสนอถ้าเป็นไปได้ครับเสนอไปยังท่านผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดนครราชสีมาขอเสนอย้ายผู้กับออกจากพื้นที่ตรงนี้เสียก่อนและตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นข้อเท็จจริงตามที่ผมได้นำเสนอหรือไม่ถ้าเรื่องเล่าดังกล่าวที่นำเสนอในคืนนี้คำคืนนี้เป็นเรื่องเท็จท่านจะต้องแจ้งความดำเนินคดีกับผมที่นำเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงสอบแล้วเป็นเรื่องจริงคลิปเสียงเป็นคลิปจริงต้องง่ายผู้กับอะครับถ้าบ่ง่ายแสดงว่าอาจสิมีคนรู้เห็นเป็นใจที่สนับสนุนการตั้งด่านและก็ตรวจปัสสาวะตรวจชีและก็ไถเงินชาวบ้านเห็นเป็นเรื่องปกติเป็นช่องทางหลักในการแสวงหารายได้โดยมิชอบของราชการตำรวจบางคนและก็หาได้ยังเป็นล่ำเป็นสันเพราะว่ายาเสพติดมันระบาดไปทั่วประเทศแล้วตอนนี้เอาไปอยู่ล่ะครับเมื่อเล่าหรือเมื่อนำเสนอเรื่องเล่าของอุดมทรัพย์บ่อยครั้งเข้าไปเมื่อเห็นเขาได้รับผลกระทบอีกอย่างเลยขึ้นคำขึ้นนี่ก็ยังตั้งด่านอยู่คือเก่าหรืออาจสิล่อฟังเสียงอาจสิบ่ตั้งก็ได้คำขึ้นนี่หรืออาจสิตั้งเอาผู้ใดผ่านอุดมทรัพย์แจ้งเขามาทั้งรายการถ่ายทอดสดๆอยู่ตอนนี้ให้ได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับเดี๋ยวผมสิอ่านคอมเมนต์ให้ครับว่าผ่านไปยังอุดมทรัพย์สพ.อุดมทรัพย์บนิตตั้งด่านหรือไม่ถ้าตั้งด่านกรุณาแจ้งผมเขามาด้วยคนที่กำลังเบิกรายการผมในระหว่างการเดินทางอยู่ขณะนี้ถ้าผ่านสพ.อุดมทรัพย์แจ้งเขามาด้วยนะครับหรือผู้ใดมีญาติพี่น้องที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวนั้นสอบถามไปให้ผมเนี่ยแล้วเขาตั้งด่านบ่ผมจะได้มาอ่านให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบว่าแม่แตกไม่ขณะที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็พาดหัวใหญ่ด้วยว่าเช้าไปทั่วโลกสพ.อุดมทรัพย์ตั้งด่านรีดไถเงินค่าตรวจชีเขาสิมีความละอายบ้างหรือไม่สวัสดีครับครับผมซื้ออย่างเนาะผมซื้อว่านายชาญคำหารต้นค่ะเป็นคนใสคนนั่นบ้านเกิดอยู่สารคามอาจารย์ตะวันมาได้เงี้ยอยู่ชัยภูมิครับอืมไปเห็นงานพ่อกันบ่นายเบี้ยนั่นสินล่ะครับสมัย40ปีที่แล้วป่ะครับตอนนี้คุณชาติอายุเท่าไหร่ล่ะครับผมเกิด2510เป็นรุ่นเดียวกับคุณธนภัทรนั่นแหละครับอ๋อ2510อ้าวเป็นน้องอาจารย์อยู่ครับครับคุณชาติครับผมมีเรื่องเล่าอีกอย่างสิเว้าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยครับประมาณจัก11นาฬิกานี่แหละลูกสาวกับลูกเขยครับ
ไอ้ได้นำหลานไปส่งแม่เขาที่อยู่ไอ้ตำบลเขาหินซ่อนอืมด้วยเขาหินซ่อนครับแล้วก็ไปเจอด้านในสนอรมทรัพย์ครับเขาสพบ่แม่นสนอสนอในกรุงเทพฯกันอยู่นี่เขาครับสพอุดมทรัพย์นั่นแหละครับอุดมทรัพย์ก่อนนี่ขึ้นเลยมันครับเป็นจังได๋ฮะก็พอดีลูกบักลูกเขยมันก็ซัวมันไปตรวจเขาจับตรวจเนี่ยแล้วก็เป็นบวกครับขับรถยังไปรถกระบะครับปิกอัพดีแม็กซ์4ประตูนี่แหละครับบ่ได้ซัวดอกอย่าเพิ่งไปวางซะครับเดี๋ยวคนเฮามันผิดพลาดกันได้อ่ะแล้วพอดีไปกันจะคนครับเมื่อวานนี่ไปกันจะคนไปเดี๋ยวลูกสาวลูกเขยหลานพวกนึงแหละก็พ่อเฒ่ากับแม่เฒ่าผมเป็น5คนนะครับอ๋อเป็น5คนครับไปแล้วก็ไปหาหินซ่อนแล้วก็ไปเจอด้านครับผมเป็นเขาตรวจฉี่อยู่ด้านสพสิครับเป็นสพครับผมอุดมทรัพย์อ่ะอุดมทรัพย์ครับเป็นยังไงบัดนี้แต่ที่เป็นข้าวบ่อยๆนั่นแหละเออดังคักก็โดมทรัพย์นี่มันไล่ได้มันดีเขาเจ้าเอาฮอดยังเหมือนวันกลางคืนเด้ครับนั่นแหละนี่มันกลางวันชัดๆนั่นแหละโดนน่ะอืมกะตอนแรกเขาเรียกมือหนึ่งครับคือตัวชีบ่พานนั่นล่ะไปครับผมนั่นแหละเขาเรียกมือหนึ่งครับแล้วก็พยายามรวบรวมเงินกันก็ได้แค่ได้แค่ 8,000 อืมก็ตอนแรกผมก็บอกโทรบอกลูกสาวว่าบ่ต้องจ่ายเขาดอกปล่อยเขาไปบำบัดเออผมก็ฟังอาจารย์ดูเนาะว่ามือมันก็บ่ผิดแล้วคนเสพผมวางซี่ครับก็พอดีไอ้เพิ่นก็สิเฝ้านั่นแหละเพิ่นจะหลานไปส่งนะครับอืมแบบบ่อยากเรื่องมากอ่ะก็เลยตัดปัญหาไปเว้ากันว่าจังได๋บ่ไหวเขาบอกว่าถ้างั้นก็เอามาหมื่นหนึ่งครับต่อรองไปต่อรองมากอะมันเงินมันหาได้แค่8,000อืมกะสรุปก็คือว่าเอาให้เขาอัน8,000จ่ายจังไหนบ่ได้ไปกดอยู่ใส่มาจ่ายครับเงินสดที่ติดตัวไป 5,000 แล้วไปกด ATM อยู่ปั๊มอะไรบุอาจารย์ผมเงินใส่ผมบอกให้ลูกสาวผมอัดเสียงอ่ะมันถึงเสียงแต่มันถึงไกลๆอ่ะครับอืมได้ปะก็ได้อยู่แต่เสียงมันเบาแต่ว่าเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงได้ผมเพิ่มเสียงได้อยู่ผมมันบ่เก่งเรื่องนั้นส่งไฟส่งหยังอ่ะแต่มันเฮ็ดส่งจังได๋ครับเดี๋ยวบัดนี้เอาเบอร์ลูกสาวให้ก็ได้โทรไปบอกเขาเดี๋ยวผมสิคุยกับเขาเองก็ได้ครับผมโทรไปบอกเขาเอาสรุปว่าใจ 8,000แม่นครับได้เดินทางต่อได้เดินทางต่อแล้วก็เรื่องจบเขาบอกว่าขากลับผ่านตลอดกับเขามีการบอกอีก มีบริการหลังการขายอีกครับผมมีการบอกว่าถ้าขากลับมาบอกว่าขอด้านเขาแล้วเขาบอกว่าเงี้ยครับหมายถึงว่าผ่านตรงนี้ไปแล้วแสดงว่าเขาเห็นเป็นเครือข่ายตัวนี้ครับผมก็ฟังอาจารย์ฟังไอ้รายการอาจารย์ก็เห็นสอนน้องเนี่ยมันดังมาโดนก็อย่าขอผมมันยังงงอยู่เนี่ยโอ้ดังมาโดนนายเขาดีมันแบ่งกันเขาแบ่งนายนำอ๋ออาจารย์อันเบอร์ลูกสาวผมนะครับเดี๋ยวเบอร์ลูกสาวเบอร์ยังไงครับ098เดี๋ยวนะแป๊บเดียวที่นี่หลังจากนั้นผมก็ได้โทรศัพท์หาลูกสาวของคุณชาญและก็แลก ID ไลน์กันซึ่งต่อมาก็ได้รับคลิปเสียงลองไปฟังเบิ่งอ่ะครับคลิปเสียงเป็นคลิปเสียงที่การเจรจาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อุดมทรัพย์บอกก็ได้บอกเขาโม่ใช่ทำมาโอนบัญชีมันถ้าข้ามีเป็นหรอไม่รู้เรามีแค่นี้ตรงนั้นถามเขาเนี่ยถ้าข้ามันอันนี้ไม่ได้เลยพี่อ่ะโอเคก็ตอนถ้าข้ามันอันนี้ไม่ได้เลยครับมันมีปัญหาครับแล้วเก็บตามแผ่นไปแล้วเก็บตามแผ่นไปแล้วเพราะนะ
มันไปได้ไงพี่เดี๋ยวไม่เลยเขาโทรศัพท์ฝากแฟนไหมเชื่อผมจะที่ส่งเราพอแล้วไม่ต้องดูแล้วนี่ผมแป๊บเดียวพี่เราพูดกลับไปกันมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวหนึ่งหนึ่งจริงแป๊บเดียวเราไม่ได้ทำอะไรนะครับแป๊บเดียวถ้าเรากลับไปกันมามันไม่ใช่เด็กจริงใช่ผมข้ามโอเคไหมหนุ่มพอแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวเขาเข้ามาแป๊บเดียวจริงจริงแป๊บเดียวจริงแต่เพื่อนที่ผมขอเนี่ยพี่ว่าคือตอนนี้มันไม่เกี่ยวเรื่องเงินนะพี่มันเกี่ยวเรื่องว่าเขาได้จับต้องไม่จับต้องคือเราพูดกลับไปกลับมาตอนที่รอแม่โอนมาใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยมันมีกล้องอยู่จุดรอแม่โอนมาอีก2,000แล้วเมียกับอันนี้อีก3,000ต้องรู้ให้ดีเอ๊ะมาก็ต้องจับแล้วนี่ต่อไปนะพี่พี่ยังไม่ได้ถามเนี่ยฟังตอนนี้เรามีอยู่5,000แล้วตอนนี้มี3,000เลยค่ะแล้วก็เราแม่เขาโอนมาอีก2,000เลยไอ้โอนมาอีก2,000 2,000นั่นเดี๋ยวแค่แปดทั้งพอให้โอนมาให้ไปใช้ดีกว่าแต่ก็จะไปคุยให้อีกรอบสงสารนะเป็นของใครเป็นราชการมีการขอบคุณค่ะยังเลิกยังไม่โอนให้แปดทั้งแหละมาแล้วกดตังค์ไปกดที่ปั๊มปตท.ที่เราผ่านเราเป็นโอนไม่ได้ใช่ไหมคะแค่โอนน้องไปกันคือน้องไปขับรถตรงนี้400 เมตรดูเทอร์นี่หนึ่งนะขับรถต่อผ่านดูเทอร์นี่2หน้าค่ายทหารยูเทิร์นที่3แต่2-3ไม่ไกลกันแล้วกลับมาฝั่งนี้ความปวดท้องเมื่อกี้เนี่ยแล้วมาหาพี่คนเดียวจะถึงคุยให้ได้แล้วผมนั่งรออยู่นี่เนี่ยเอาไปเราไปถึงมาผมขอเที่ยวนานนิดนึงแล้วไปเที่ยวนอกโอเคนะน้องวะเราไปราชการได้ยังไงค่ะเราไปว่านะครับไปดิมาเลยอย่าโกงคุณอย่าโอเคสิเนี่ยให้พ่อเลยยังดีเฮ้ยพ่อนี่ไงเด็กแม่พ่อเลยยายมาเกิดประเด็นไหนมาเกิดนะมาเกิดเพื่อนให้ไปกดอังมาอีก 3,000 ไปกดใส่ละตอนแรกว่าสิเอา 10,000 บ่ที่นี่ได้กับยายมา 5,000 แล้วที่นี่ขอแม่ก๊อปมาตอนนี้แม่ก็มีอยู่ 2,000 แล้วที่นี้เห็นเราอดมาแล้วพอโอนมาจากเทือเราพี่อ่ะมีเงินติดตัวอยู่ 3,000 เพื่อนก็เลยบอกว่าสิเอา 8,000 เอาให้เอาเงิน 2,000 น่ะเก็บไว้ใส่ซะว่าซะสุดท้ายก็คือสิเอา 8,000 ต่อนะก็เลยเฮาไปกดตังค์ต้องพูดออกไปกดตังค์ให้พูดอ่ะเรายังมีเงินสดต่อเนี่ยมาก็เอาไปเลยเด้อมีเท่านั้นติเออตาก็ว่ามีติตามมึงล่ะเอาคืนมาเออเอาคืนให้ประกาศเอาตรงค่ะ 3,000 อีก 3,000 ตายตามีเงินสดบ่บ่แล้วบ่ค่อยมีจักบาทเด้ก็ต้องไปกดนั่นแหละมันนี่ให้ไปกดอีกมันเว้าซื่อๆติแม่บ่กอบมันน่ะเว้าอีหลีแล้วอีโอนมาให้เพื่อนนั่นขอให้เฮาแล้วมีบ่ก็มีความว่ามันได้คือกดตังค์ว่ามันบ่อยากไปอยากเสียนี่มันโอนงั้นเราติ 3,000 นะมันคือว่าเหี่ยวมื้นเดี๋ยวบ่ก็พ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อมาเอาเรื่องให้เพราะว่าสพเนี่ยเป็นหลายเทื่อแล้วเขามีเข้ากันหลายเทื่อแล้วตอนนี้ก็เลยแบบเก็บหลักฐานในนี้ไว้เพราะว่าพี่ถามว่าโอนได้บ่บ่รับโอนเพราะว่าย่านเห็นหลักฐานว่าโอนเงินจ่ายตำรวจเอ๊ะมันเขาก็เลยว่าเหี่ยวเงินสดแล้วคือเขารับแบบลักจ่ายกันเอาอะเออลักจ่ายกันแม่นบ่ก็บ่ไปนําคือว่า10,000นึงแล้วมันบ่พอหรือมันเหี่ยวได้อีกก็มันมี 5,000 ว่าหรือมี 5,000 มันว่ามันเหี่ยวเงินใส่บัดที่นี่เอาเปียกกันละเอี่ยวเงินใส่หล่อนแม่มันโอนมาก็ต้องไปกดอีกคือเก่าโอ้บัดนี้เอาเปียกกันเอี่ยวเงินสดเอามาธนาให้มันเสียให้มันได้แล้วไปไหน 3,000 3,000 นี่เท่าใดนี่เท่าใดเอามาอ่ะ 2,000 ก็เอามาตาโอ้ยกูเช็งนี่โอ้ยเอาจะค่อยไปเอาค่อยไปเอาเอาป่ะเออเขาเอี่ยวให้ลูกอย่าปลุกค่ะน้ำย้ายก็มี1,000เดียวนะไปให้ไปก็เบิดแล้วนี่น้ำจะมี1,000เดียวนะเอาไปเฝ้าออกมาลูกใกล้ก็อีเนาะอย่างเออเก็บหลักฐานด้วยเสียตังค์ไหนด้วยให้นี่ด้วยจ้า
โอ้ยงั้นงั้นพี่แม่เอามาคืนยายให้หมดแล้วเขาบอกแม่แล้วแต่ว่าเขาแจ้งหมอด้วยเนาะเขาชื่ออะไรนะกิตติพันธ์ครับฮะกิตติพันธ์ยังไปวางไว้ที่น้องหนูนั่งรอด้วยเฉยๆไปบอกเราก้าวเลยนะคือใช้โทรศัพท์กับนายเข้ามาด้วยครั้งนี้ถามอีกครั้งหนึ่งว่าเราทางเรายอมรับผิดว่าขอขาดขอแล้วต้องจบแล้วมันไม่รู้โทรไปไหนบ้างก็ไม่รู้พอไปแล้วสายก็ไปกำชับเขาผิดเขาบอกเขาจบก็ต้องจบไม่ใช่ผู้เสียหายถ้ามันมีหมายจริงแฟนผมก็ต้องผิดผู้ชายการโดนด้วยถ้าพี่ไปบอกนายไปดูเพื่อนมาดูไม่ทำให้เรื่องนะเดี๋ยวก่อนอยู่นี่ไม่มีมันก็คือมันเป็นที่เป็นความเร็วมากเป็นเช่นที่ผู้เชี่ยวอ่ะแม่เชื่อว่ามันจะได้ลาไปด้วยกันมาตัวไม่พอนี่คนนายเขาเข้ามาเดี๋ยวไปเอาให้เจ็บขึ้นเก็บตำพาไล่อยู่ข้างหลังเรื่องอะไรบ้างเล่าอะไรกันเลยเป็นการสูงแค่ไหนแล้วทำไมไม่ได้หรอไปปัดสีบอลมีตำพาไล่อยู่ข้างหลังเอาบาบองเลยบอลเอวยังบอลหลังผมว่านะความเร็วแก้ไขเนี่ยนะขออีกให้นะต่อไปนี้ถูกแก้ไขที่ตัวเราเนี่ยนะเอาแค่นี้แหละพูดมากแล้วชนิดการเดินทางครับแต่นี้ไปเดินก็ถึงถ้าตัวยึดได้จะเป็นกระบะยี่ห้อคือเป็นจังหวัดไหนนะครับไปฉะเชิงเทราไปแล้วกลับค่ะไปแล้วกลับมาใช่ค่ะกลับมาวันไหนพรุ่งนี้ค่ะได้แฟนกลับมาได้ไหมค่ะโอ้โหสองเด้งเลยครับนะครับนี่แหละผมนี่แหละช่วยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เกี่ยวฟังให้แฟนขับไปให้แฟนผมขับเนาะไปอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันมีด่านปกติไม่มีด่านมาเที่ยวเช็คในรายกลุ่มต่างจังหวัดไม่มีแต่สมมติว่ามันมีขึ้นมาให้น้องผีครับไปบอกเขาแล้วเราด้วยเฉพาะตำรวจนะให้ได้ยินเฉพาะตำรวจเพราะว่าขอกลับมาแล้วที่เขาปักกุญชัยเขาปักกุญชัยบอกว่าเวลาประมาณตอนสักบ่ายสามนั่นแหละนะประมาณสามโมงเย็นสามโมงกว่าขอกลับมาที่จริงให้อ้างไปขาเดียวเดี๋ยวนี้มันเดือดร้อนแล้วกันไอ้ก็บอกให้ว่าขอเข้ามาให้อ้างวันพรุ่งนี้วันหนึ่งหลังจากนั้นไม่ต้องมาอ้างครับเดี๋ยวเราจะไปเจอผู้หญิงรู้หลายนะแล้วไอ้เจ้าที่เราโทรไปหานายกรนายขอบอกเขาให้เข้าใจเราขอเขาเราผิดไม่ใช่ผมไม่ผิดตำรวจมาเรียกร้องมันไม่ใช่นะครับผมก็ต้องทำหลักฐานได้เหมือนกันนะมาแล้วเขาไม่ยอมอยู่แล้วนะแต่เราก็ต้องผิดเหมือนกันอ่ะน้องผู้กองเปิดพิธีได้ไหมบอกตายายให้เข้าใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยผมบัตรประชาชนเลยอ่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไปโทรขอเงินแม่มาทีเนี้ยผมหมดแล้วเดี๋ยว 8,000 ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาครับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ท่านรองผู้บัญชาการเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติท่านผบ.ตร.ครับและก็ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกคนท่านฟังเบิ่งคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านเชื่อบ่ว่าเป็นเรื่องจริงท่านเชื่อบ่ว่าผมเนี่ยใส่ลายป้ายสีพวกท่านท่านเชื่อบ่ว่าผมเนี่ยทำลายภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าท่านเชื่อแบบนั้นนะท่านแจ้งความดำเนินคดีกับผมนะครับแต่ว่าถ่ายเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงผมเอาเรื่องจริงมาเพื่อนำเสนอการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าที่ตำรวจบางคนบางกลุ่มบ่แม่นทั้งหมดในประเทศไทยบ่แม่นเป็นเพียงบางคนบางกลุ่มเพราะฉะนั้นจะต้องนำข้อมูลข้อเท็จจริงที่ผมได้นำเสนอนี่เอาไปปรับปรุงแก้ไขและก็เพื่อประกอบคำสั่งใหญ่ผู้กับสภ.อุดมทรัพย์โดยสิขาดจากตำแหน่งหรือไปปฏิบัติการอยู่ที่สปก.จนกว่าการสอบสวนสิเสร็จสิ้นขณะเดียวกันพวกที่ตั้งด่านบอกว่านี่11นาฬิกาเสร็จๆเนี่ยพวกที่ตั้งด่านเนี่ยจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดและก็ย้ายออกนอกพื้นที่เสียนั่นคือความจริงใจนั่นคือความบริสุทธิ์ใจนั่นคือสิ่งที่ประชาชนต้องการและก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยแต่ขณะเดียวกันนับจากมื้อนี้เป็นต้นไปมื้อนี้วันที่6มีนา2567เป็นต้นไปถ้ายังมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งด่านของสภ.อุดมทรัพย์และก็ตรวจชี้รีดไถเงินผมสิบ่ได้เว้าเช่นนี้อีกเรื่องเนี่ยมันเบาะเฉพาะเช้ากระชอนไปทั่วโลกคนที่แสดงความรับผิดชอบในการกระทำครั้งนี้นั่นคือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นผู้อนุมัติคำสั่งให้มีการตั้งด่านแล้วนายสิเป็นคำสั่งพิเศษตั้งด่านตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะด้วยถ้าบ่มีคำสั่งเราเนี่ยเจ้าที่ตำรวจสภ.อุดมทรัพย์ไม่บังอาจเหตุปฏิบัติเกินคำสั่งครับการปฏิบัติหน้าที่เกินคำสั่งนั้นถือว่าอาจจะเขาละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะนายบ่ได้สั่งให้ตั้งด่านตรวจฉี่และกรีดเงินบ่มีนายบ้าคนไหนดอกออกคำสั่งตรวจฉี่และกรีดเงินบ่มีนายทุกคนก็หวังเพียงถัดสู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วแน่บางคนหวังเพียงที่ต้องการให้เกิดความสงบสุขกับสังคมความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ว่าถ้าเอามาตับแบงเอาคำสร้างนั่นมาทำมาหากินมารีดไถชาวบ้านคลิปเสียงชัดเจนรู้ด้วยว่าตำรวจคนไหนแน่ซื้ออย่างตอนนี้ผมยังไม่รู้ผมบอกกันนะตอนนี้ผมยังไม่รู้ทะลุผมเปิดเผยซื้อแล้วแต่ว่าเร็วๆนี้ผมสิรู้เพราะฉะนั้นเรื่องนักแนกผู้การนครราชสีมาท่านไม่ต้องแบกครับอันไหนมันพอดีพอถูกต้องต้องดำเนินการไปตามระเบียบกฎหมายเพราะตำแหน่งผู้การจังหวัดกว่าสิได้มาว่าเป็นธรรมดามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการตั้งด่านรีดไถเงินของสภ.อุดมทรัพย์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจท้าทายตำแหน่งผู้การท้าทายความสามารถว่าสิสามารถสยบด่านสภ.อุดมทรัพย์ได้หรือไม่ถ้าสยบได้แสดงว่าท่านเป็นนายตำรวจน้ำดีผิดว่าตามผิดถูกก็ต้องป้องปกป้องลูกน้องผิดก็ต้องรับโทษรับกรรมไปซึ่งแรกที่เฮ็ดได้อย่างที่ผมบอกย้ายผู้กำกับสภ.อุดมทรัพย์ซะก่อนถ้าบ่ย้ายแสดงว่าชาวบ้านยังเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นอย่างชัดเจนขนาดนี้ยังบ่ถูกง่ายบ่ต้องรอดอกครับว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายบ่ต้องรอแล้วก็บ่ต้องใส่คำเล่าคำนี้ด้วยบ่ต้องการแล้วก็บ่อยากฟังเชื่อมโยงต่อมาเรื่องของนายตำรวจคนหนึ่งที่เว้าถึงยาบ้าเว้าถึงเรื่องของการเสพถ้าคนจะเป็นคนเสพเนี่ยก็ควรจะ
ซื้อไว้นะครับมีไว้เพื่อเสพเนี่ยเพียง5วันถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้5วันปริมาณที่จะใช้ต่อวันควรเป็นเท่าไหร่นะครับก็มีการตกลงว่าก็ควรจะใช้วันละ1เม็ดนะครับก็เลยกำหนดไว้เป็น5เม็ดถ้าเกินกว่านั้นก็จะถือว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ใช่เอาไว้เสพแล้วนะครับคราวนี้ทำไมมันถึงต้องมีการแบ่งว่า5เม็ด10เม็ดแล้วทำไมเสพหรือไม่เสพมันอยู่ที่ตัวกฎหมายนะตามพ.ร.บ.ปี 22เนี่ยเขาไม่มีข้อหาครอบครองเพื่อเสพมันจะมี7ข้อหาหลักคือเสพครอบครองกฎหมายครอบครองเพื่อจำหน่ายจำหน่ายผลิตนำเข้าส่งออกนะครับการมียาเสพติดไว้ถือว่าเป็นความผิดต้องรับโทษจำคุกไม่มีวิธีการแก้ไขอย่างที่ท่านเลขาว่าคนที่ถูกจับเสพไปก็จะไปตั้งกลุ่มแก๊งกันในคุกนั้นกฎหมายใหม่เนี่ยก็สอดคล้องกับผลวิจัยขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดไว้ว่าควรจะแยกผู้เสพผู้ใช้เนี่ยออกมาเพื่อทำการบำบัดเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งมีหลายประเทศได้ทำกันนะครับอย่างเช่นที่หมอว่าโปรตุเกสแล้วกฎหมายฉบับแบบเดียวกับเราเนี่ยที่ออกมาใช้มีหลายประเทศในยุโรปแถบสแกนดิเนเวียแคนาดาหรือว่าใช้พร้อมๆกับเราเลยต่างกันไม่กี่เดือนนะครับอันนี้ถามว่าทำไมเพราะว่ากฎหมายใหม่จะแบ่งคนเป็นสองก๊กแล้วนะครับคือก๊กเสพกับก๊กที่ทำความผิดมียาเสพติดก็จะลงโทษไปตามความหนักเบาเสพกับครอบเสพยังอนุโลมให้ไปบำบัดได้ก็คือมีโทษแต่ไม่ต้องรับโทษแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาว่าต่อไปคนที่ถือยาไว้อย่างถือไว้100เม็ด50เม็ดมันมากเราก็รู้แต่เขาก็อ้างว่าเขาเอาไว้เสพงั้นเนี่ยด้วยความจำเป็นประมวลกฎหมาย64ก็ได้เปิดช่องไว้ที่มาตรา107วรรค2ว่าให้กำหนดปริมาณเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ที่จะเป็นแยกไปเลยไอ้นี่เป็นผู้เสพเราก็มาวิเคราะห์ทีมก็มีการมีสาธารณสุขมีมหาไทยมีตำรวจมีปวส.มานั่งวิเคราะห์วิจัยดูทั้งผลงานดูทั้งสถิติต่างก็เลยตีออกมาว่าเป็น5เม็ดอย่างที่ผมกล่าวไปตอนแรกก็เพื่อที่จะแยกคนกลุ่มนี้ไว้กลุ่มหนึ่งส่วนคนที่มี6เม็ดขึ้นไปเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเขาจะต้องรับโทษ สวัสดีครับข้าวฟ่างค่ะข้าวฟ่างเรื่องเล่าเรื่องของอุดมทรัพย์ให้ฟังอีกนิดดิตั้งแต่ตอนไหนคะตั้งแต่เอาตั้งแต่เมื่อวานเอาตั้งแต่เริ่มเขาด้านเลยเป็นยังไงในการเจรจาเอ็งไปเรียกเขาด้านเหรอคะครับตอนแรกเขาด้านเพื่อนกับเพื่อนกับบอกว่าขอเบิ่งใบขับขี่ตอนไปกันจะคนครับตอนนั้นมีหนูไปกับแฟนหนูค่ะครับที่โดนแล้วก็มีตากับยายค่ะครับแล้วก็มีหลานอีกคนนึงครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับหลานครับหลานอายุประมาณ12 13ปีนะคะครับครับแล้วไปถึงด่านประมาณจะง่วงมานี่ถึงด่านน่าจะช่วงประมาณบ่ายประมาณบ่ายครึ่งประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายสองนี่แหละค่ะโอ้ครับไปแล้วตอนนั้นรถหลายบ่หลายค่ะอึ้งเกือบทุกคันเลยแหละหมู่บ้านนี่นะหมู่บ้านนี่นะวันที่ห้านะครับเมนค่ะวันที่ห้าโอเคไปถึงด่านปุ๊บแฟนเป็นคนขับเมนบ่ครับเมนค่ะแฟนเป็นคนขับขอตรวจใบขับขี่แมนบอกว่าขอตรวจใบขับขี่ตรวจแล้วครับพอเขาเบิ้งใบขับขี่เขาเบิ้งใบขับขี่แล้วเขาก็ขอตรวจเนียวครับแมนค่ะก็แฟนก็เลยลงไปตรวจครับแมนตำรวจคนที่พูดคุยกันเสียงอยู่ในคลิปนี่ยศยังธรรมดาครับท่านประท้วงหรือสัญญาบัตรครับโดนหลู่เลยค่ะไอ้เพื่อนโบนี้ป้ายติดหน้าอกเลยเด้เอาป้ายออกไม่มีป้ายเขาไม่ได้เอาป้ายออกชื่อออกครับอ๋อแล้วก็แต่งชุดแบบไหนครับใส่เครื่องสวมใส่เครื่องแบบหรือว่าใส่เสื้อกั๊กใส่เสื้อกั๊กสีดำค่ะเสื้อกั๊กสีดำอายุประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ไอ้แต่ว่าฟังเสียงในคลิปนี่เป็นคนมีอายุนะเน้นค่ะประมาณ40กว่าได้อยู่ค่ะมีอายุเนาะ40 50ได้แหละ40ปลายได้แล้วค่ะตอนเจรจาตกลงนี่เจรจาอยู่ในห้องอยู่ในป้อมเหรอครับไปห้องแกไม่เอาเข้าห้องที่มีกล้องครับเอาเข้าห้องอีกห้องนึงที่บ่มีกล้องแม่นครับบ่มีกล้องเลยแกเอาเข้าห้องไปห้องนั้นน่ะอยู่กันจะคนครับ
อยู่แค่คนเดียวแล้วก็อีกคน2คนครับอยู่2คนค่ะตำรวจอยู่2คนเนาะมีไอ้3นี่มีคนอ้วนครับคนนึงตอนแรกตอนแรกเลยมีคนอ้วนคนนึงครับแล้วก็คนที่มีโดยมีเยอะ6คลิปแล้วครับประมาณ6คลิป70 6คลิปครับประมาณ70ประมาณ6คลิปครับอ่ะหัวทอง60เขาเกษียณแล้วนะครับบอกมาถึงแต่ว่าไอ้มีคนเยอะอยู่เขามีอายุก็คือ40ปลายๆนั่นแหละเขาประมาณนี้แหละเขาเก่งครับครับ2คนนอกจากแฟนหนูแล้วมีคนอื่นอีกนั่นบ่ครับที่เป็นประชาชนที่ถูกตรวจฉี่เห็นมีแฟนหนูอีกคนนึงค่ะแล้วเวลาคุยเขาคุยทีละจะคนครับเดียวครับทีละคนค่ะเคลียร์ทีละคนสิ่งที่ผมชื่นชมมันนะผมไม่รู้ว่าคลิปเสียงนี่ได้มาจากไหนแล้วหนูไปอัดได้ยังไงอ๋อตอนแรกพ่อหนูเบิ่งอาจารย์อยู่แล้วครับแล้วทีนี้พ่อหนูรู้พ่อหนูรู้ปุ๊บพ่อหนูก็เลยไลน์มาบอกตอนแรกที่หนูก็ได้อัดหมายถึงว่าตอนแรกตั้งแต่แรกที่เขาไปในห้องเลยหนูก็ได้โทรศัพท์เขาไปเลยเพราะว่าหนูก็รู้ว่าแฟนหนูเจออีหยังครับแมนแล้วทีนี้พ่อหนูเห็นพ่อไลน์มาบอกว่าให้เก็บหลักฐานไว้อีหยังประมาณเนี้ยค่ะครับหนูก็เลยตั้งแต่นั้นหนูก็เลยบันทึกเสียงเอาโทรศัพท์นี่บันทึกเอาโทรศัพท์ไว้ตรงไหนครับโทรศัพท์ตอนแรกหนูถืออยู่ค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าแบบเก็บก่อนอย่างประมาณเนี้ยเพราะว่าหนูเปิดบันทึกเสียงไว้ไงมันก็เลยแบบบันทึกอยู่ตลอดหนูก็เลยเอาใส่กระเป๋าแมนแล้วที่เพื่อนมันมีช่วงนึงที่เพื่อนใช้แหวางเงินใต้หมอนนะคะครับก็คือเพื่อนบอกว่าเอาโทรศัพท์วางไว้ไกลๆโตเพื่อนวางสี่ครับแมนพวกหนูเลยเอาหน้าจอขอมไว้โซฟาอยู่รอบนั้นละที่ห้องที่เพื่อนแหวไปวางนั่นแหละค่ะครับแล้วเพื่อนก็เหมือนพยายามแบบโม้เบาๆนั่นแหละค่ะเพื่อนบอกว่าพึ่งเซาจากป่วยแบบว่าเนี่ยแมนแล้วตำรวจที่หลังจากรวบรวมกันในงานแล้วหนูก็ยังไปยังแม่ระวังรถกับเขามาในห้องแมนบอกครับแมนค่ะเพื่อนให้เคลียร์เรื่องเงินนี่แหละเพื่อนบอยหามาว่าได้เท่าไรจังใดคันบ่ได้คันได้เท่านี้เดี๋ยวอีร้องขอหัวหน้าให้เพื่อนว่าจังซี่เลยร้องคุยกับหัวหน้าให้ว่าเท่านี้ได้บ่แล้วพวกหนูก็ไม่ได้มีไลน์ปะนั่นพ่อก็เรียกพ่อแล้วก็เราพ่อก็ไลน์มาว่าอย่าไปให้เขาเด้อนู่นนี่นั่นอย่างประมาณเนี้ยครับแล้วที่ตอนนั้นคือเขาเรามันห้อยเวลาที่เขาแบบเขาให้เวลาพวกหนูชั่วโมงนึงครับแมนเขาบอกว่านายก็เลยอีมาแล้วอย่างประมาณเนี้ยอืมเราคนนายเพื่อนมาเพื่อนก็แบบต้องมองพวกหนูมันแบบว่าคนที่ว่าเดินเข้ามาเป็นอีกคนนึงที่ว่าอันนี้เดินอยู่ก่อนหน้านี้แล้วคนนั้นอะอยู่ก่อนเหรออืออยู่ตั้งแต่อยู่ในห้องเงินในห้องอะไรคือเข้าไปมันจะมี3คนคนอ้วนคนนุ่มแล้วก็คนผอม2คนก็คือคนเนี้ยอยู่ด้วยอยู่ก่อนหน้านี้แล้วทีนี้หลังจากรวมเงินได้แล้วหนูก็ยังกลับมาเอาเงินไว้ตรงไหนครับแต่มองครับหนูเป็นคนเอาไว้หรือเขาฟ้างเป็นคนเอาไว้ตอนแรกอะไอตอนแรกที่ว่าก้อนที่ได้เงินก้อนนี่น่ะครับก็คือเขาบอกว่ามันเบิดเวลาแล้วต้องไปมอบตัวแล้วอย่างประมาณเนี้ยค่ะครับแล้วเขาก็เลยพาแฟนหนูเข้าไปห้องนั่นแหละห้องแรกที่เข้าไปเลยครับแล้วไปคุยอะไรกันก็บอกหาไม่ได้เลยเหรอลองหาสักหน่อยพี่คุยกับนางให้ก็บอกว่ามีอยู่ประมาณ 8,000 หมื่นเพราะแกก็เลยบอกว่าโอเคได้พี่คุยกับเขาให้ประมาณนี้ครับแล้วเห็นบอกว่าอยู่ในช่วงนึงว่าเอ้ยถ้าอย่างงี้คุณมาเหลี่ยมมาอะไรเนี่ยมันคือหมายถึงอะไรอ๋อหมายถึงที่ว่าถ้าเกิดที่ว่าตอนที่พ่อบอกว่าไม่ต้องไปให้ตังค์เขาผมเลยลองพูดกับเขาว่าพี่ถ้าผมมีไม่ถึงหมื่นแล้วมีถ้าเกิดมี5,000-6,000อย่างใดแกก็เลยพูดคำนั้นเนี่ยครับอ๋อครับประมาณนี้ครับใช่เกี่ยวว่าถ้ามีแค่นั้นก็เตรียมตัวเลยอะไรประมาณนี้อืมเตรียมตัวคุ้มขังเลยเหตุเรื่องเลยครับแม่ถามต่อเขาจดเบอร์โทรจดชื่อนามสกุลหนูไว้ปะของแฟนเอาไว้ค่ะเขาเอาบัตรประชาชนไปแล้วเบอร์โทรศัพท์ครับเอาไว้จดเบอร์โทรศัพท์ของเขาฟังหรือของผู้ใดไว้ของผมครับของแฟนโทรศัพท์ของที่แฟนเขาฟังเนี่ยใช้โทรศัพท์รุ่นใดอัดเสียงได้บ่
เวลาโทรเข้าไปเนี่ยก็แน่ใจเลยครับใช่อัดได้อยู่ค่ะแต่ว่าต้องตั้งค่าต้องรู้ตั้งค่าไม่หลังจากออกอากาศขึ้นเนี่ยมืออื่นเศร้าเขาสิโทรหาหนูแล้วเขาสิไปหาหนูอยู่บ้านเขาสิเอาเงินไปประเคนให้หนูขึ้นให้หนูมัดสุบาทสุสตายหนูสิเอาเท่าใดหนูสิได้ดั้งใจเลยคำขึ้นนี่แหละเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเครียดเรื่องนี้พอได้เนี่ยผู้กับสิถูกง่ายค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาโทรไปหาแฟนหนูหลังจากคุยเสร็จเนี่ยนะหนูตั้งคาโทรศัพท์แฟนของหนูไว้ให้เป็นอัดเสียงบันทึกเสียงไว้เลยเดี๋ยวมันสิเล่นขอหาถ้ามันเอาเงินไปขึ้นต่อมามันสิว่าบ่มีหยังต่อมามันสิเล่นขอหาติดสินบนเจ้าพนักงานแต่ว่าตอนนี้หนูบ่ได้ติดสินบนมันเป็นการเรียกร้องของพวกมันที่สิเอาเงินจากหนูค่ะนะให้หนูอัดเสียงไว้เป็นหลักฐานตอนนี้นะตอนนี้มันพ่อตายแล้วเดี๋ยวนี้มาพ่อตายแล้วตายครับต้องถูกย้ายต้องถูกใครออกจากราชการต้องหลายอย่างอะครับชีวิตหนู2คนเดี๋ยวนี้เปรียบดังพระเจ้าเปรียบดังเทพเจ้าที่มีคุณค่ากับพวกเราเนี่ยพวกที่เรียกเงินจากคุณหนูยังยิ่งตอนนี้เขานอนกสิบ่หลับฝันกสิบ่ดีตอนนี้บ่เป็นอายุอันกินอันนอนแล้วเดี๋ยวนายกสิเรียกไปชี้แจงพ่อของหนูเนี่ยพ่อชาตินี่นะพ่อของหนูนี่สุดยอดมากฝากขอบคุณไปยังคุณพ่อของหนูด้วยนะลูกนะขอบคุณครับมีอย่างเพิ่มเติมอีกบ่มีอาจารย์ที่ทำใหญ่ป่ะตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวเสร็จจากรายการผมจะรายการก่อนเดี๋ยวผมจะโทรหานอนจากทุ่มนอนดึกบ่ครับท่านประธานที่โทรมือเช้าก็ได้ดึกอยู่ค่ะโอเคตอนดึกเดี๋ยวผมจะโทรหาได้อีกประมาณจะ30นาทีเดี๋ยวจะโทรหาประมาณนั้นขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับตายคักๆบัดนี้อันนี้เอามาซ้ําเอามาอันเนี้ยคลิปเนี่ยเป็นการตอกฝาโล่งเป็นการตอกฝาโล่งเป็นการตอกย้ำข้อเท็จจริงทั้งหมดที่คลิปเสียงที่เล่ากันมาแล้วก็เป็นการคักก้อนหินผมมีอีกแล้วพอเลยคุณพ่อวิชานคุณพ่อชานว่าเป็นวิชานคุณพ่อชานเจ้าว่าสุดยอดนะขอบคุณที่ติดตามรายการผมค้าแรงเครือเห็นป่ะบางเครือผมก็ได้ซอยได้ดีเบิ่งไปเบิ่งมาเห็นป่ะเบอร์โทรศัพท์ของผมครับ0819846526เบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ0819846526โทรวันเวลาราชการเด้อคันนอกเลย5ทุ่มไปแล้วบ่ต้องโทรมื้อเช้าค่อยโทรอดช้าเอาผมเกียงไก่ครับคุณชาญอาจารย์ตำรวจมันโทรมาลูกผมแล้วมันโทรมาตอนไหนครับเมื่อกี้ครับพ่อไล่ไอ้ก้อยไอ้ก้อยเขาว่างสายจากอาจารย์แล้วครับตำรวจโทรมาเลยครับโทรมาวางไหนแน่พอดีผมว่าได้นั่นอยู่คนละมองตีครับผมอยู่สระบุรีลูกสาวอยู่เดี๋ยวแค่สั้นเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรหาลูกสาวโทรหาเขาฟังก่อนครับผมขอบคุณโอ้รวดเร็วท่านใจเลยเนาะสุดยอดสุดยอดเป็นยังไงเขาฟังค่ะรวดเร็วท่านใจบ่แมนเป็นทูมาอยู่ว่ายังไงแน่ว่าเขาว่าสายยังไงเขาไม่พูดอะไรเลยค่ะเขาเงียบมากเขาโทรมาเขาว่ายังไงรู้ได้ไงว่าเขาเป็นตำรวจเพื่อนบ่บอกอย่างเลยไม่ถึงพออาจารย์วางปุ๊บแต่บอฮอดหานาทีเลยเขาก็โทรมาเขาว่าเขาบ่ได้เว้าเลยติเขาบ่ได้เว้าเลยค่ะเขาฟังซื่อเขารู้ได้ไงว่าเขาเป็นตำรวจหนูบ่รู้กันแต่ว่าหนูโทรไปหาพ่อมาไงแล้วที่นี่เขาโทรมาพอดีแล้วพ่อแล้วก็ฟังหนูเดี๋ยวมันก็โทรอีกเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าให้อัดเสียงหนูอัดเสียงนะอัดอยู่ค่ะอัดเสียงเป็นอัดตลอดเลยอัดเสียงเพื่อจะได้เป็นหลักฐานนะค่ะเดี๋ยวมื้ออื่นเนี่ยผมสินำเรียนท่านผู้การจังหวัดผู้บังคับการจังหวัดนครราชสีมานะเดี๋ยวส่งข่าวกันนะโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นเลี้ยวท่าม
เห็นบอลไล่งานสดเป็นไหนพอจังว่าบัดนี้เออเงี้ยเจ๊